และนี่คือการแข่งขันสร้างสุดยอดปะทะเพื่อนของผมแต่พวกเขาไม่รู้ว่าผมได้แอบใช้/ก๊อดเพื่อได้รับพลังของเทพเจ้าถ้าเพื่อนของผมจับได้คลิปนี้จบทันทีใครว่าผมจะสามารถชนะคอมเมนต์ว่าผมชนะมาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID โลบอกแล้วขายทิ้งแล้วสำหรับโจทย์แรกไม่ได้เจอกันนานนี่ว่ะไอ้ลิงคุงวันนี้นะแกคิดผิดแล้วไอ้ดาวนี่แกมาท้าสร้างกับฉันน่ะคุณลำนี่จะเอาจริงยังไงล่ะไม่เอาจริงเหรอคุณโจทย์แรกแล้วกันอ่ะแบดเดย์วันแย่ๆวันไร้ไร้งั้นแสดงว่าโจทย์ในวันนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าให้เราสร้างเรื่องเศร้าๆสินะเอ็งมีอะไรเศร้าไหมมีนะอะไรเดี๋ยวกูจะสร้างรูปปั้นมึงอะรูปปั้นของคนเศร้าคนกระจอกไปเลยแยกย้ายว้าวขออนุญาตปิดไมค์คุณผู้ชมดูวันนี้เนี่ยเรื่องเศร้าๆใช่ไหมผมว่ามีหนึ่งสิ่งที่มันเศร้ามากกว่าการร้องไห้เว้ยซึ่งก็คือการกลายร่างเป็นสเปกเตอร์โหมดอะไรมึงว่ากูไม่รู้อะไปออกไปอะไรสร้างอยู่อะไรครับไปเลยครับคุณกิ๊กโกนะครับวันนี้ไม่เห็นได้ไงวะโอ้โคตรจับคาหนังคาเขาและแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยแผนการของผมก็คือการเบ่งกล้ามได้รับพลังของพระเจ้ายังไงล่ะซึ่งอย่างแรกนะครับผมว่าเราต้องนี่ก่อนเลยเว้ยคุณผู้ชมทําการไปรับพลังพระเจ้าจากสถานที่นึงก่อนผมจะไปพิกัดนี้และหลังจากนั้นนะฮะเราใช้คําสั่งสแลชกอดเลทส์โกโอ้ my god และนี่คือพลังของพระเจ้าไอ้เทาเขาเขียนเอาไว้ว่าตอนนี้คือผมได้รับพลังพระเจ้า What is mean ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องกลับฐานก่อนเราจะกลับยังไงวะเนี่ยพี่ถ่ายฟ้าดีกว่าพี่ไอ้ลิงไปก่อนเอ้า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 เฮ้ยไอ้เทาเอ็งมาทำไรไปกลับไปเฮ้ยไม่ได้ไปแอบดูไว้กูแค่แบบไปทำธุระมาปะแพ้เฮ้ยเขาว่าแต่ใครสร้างแพ้เอ้ยอะไรเนี่ยโกงเหรอไม่มีครับไม่มีครับห้ามครับห้ามโกงนะครับต่ออย่างนี้โกงโอ้บ่ายรอดอย่างแรกเลยผมว่าเราต้องเปลี่ยนพื้นตรงนี้ก่อนให้กลายเป็นนี่ครับปับนี่ผมว่านี่กำลังดีใช้ได้เลยเพราะว่าทีมของเราเนี่ยคือการสร้างพระเจ้าใช่ไหมฮ่าฮ่าเราต้องเปลี่ยนให้หมดก่อนเลยสแปมเปลี่ยนพื้นให้กลายเป็นพระเจ้าโอ้บ่ายก็ตอนนี้คือพื้นที่สนามเรากลายเป็นอย่างนี้แล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีขอบออกมาต้องเก็บงานนิดนึงจะได้ดูสวยงามมากกว่าเดิม2เท่าอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้การแล้วมันลุกล้ำอาณาเขตนี่ก็จะเปิดไปว่าไอ้แก้วอะไรไอ้ลิงจะสร้างโอ้โหจะสร้างอะไรเนี่ยสร้างอะไรลุกล้ำอาณาเขตมาเนี่ยรับผิดชอบเลยเออใจเย็นๆเดี๋ยวซ่อมให้โอเคป่ะเดี๋ยวซ่อมให้เออไหนซ่อมดิซ่อมเองดิเออเฮ้ยเอาละได้เวลาเริ่มสร้างพระเจ้าของเราแล้วครับมาทำการสร้างลำตองเทพพระเจ้าสายฟ้าใช่แล้วครับผมหมายถึงสุดนั่นเองเอาละเราทำการสร้างลำตัวไปก่อนนี่คือลำตัวนะฮะเทพเจ้าสุดเนี่ยเขาต้องแบบมีซิปแพคใช่ไหมเป็นไงล่ะไอเดียผมดีแล้วทำการสร้างอ๋อลำแขนเขาขึ้นมาครับคุณผู้ชมสุดเราต้องแบบมีลำแขนด้วยแล้วผมบอกเลยว่าผมเอาจริงไงรอบนี้ไม่ได้มาเล่นๆตรงนี้เขาจะสร้างเป็นแบบมือของเทพเจ้าสุดนะฮะนี่ว้าวบอกเลยว่ามือแค่มือก็ตึงเปี้ยละเป็นแบบมือแบบอ้าขึ้นมาเออโย่อย่างเท่โอ้ยตอนนี้คือบอกเลยว่าทั้งรูปร่างแล้วก็รูปแขนนี่คือมาเต็มนะแป๊บนึงนะผมว่าผมลืมดูโอ้วทำไมพระเจ้ามาตอนไหนเนี่ยนี่คือไอเทมชิ้นโลกเหรอเขาบอกว่าไอเทมนี้เนี่ยมันคือโลกที่สวยงามแต่บอกว่ามันจะไม่ถูกภัยพิบัติทำลายโอ้วหมายความว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะฮะเราได้นี่มาคุณผู้ชมลำแขนไงล่ะทำเป็นมือทองโยผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็คือโคตรจะตึงนะฮะผมบอกเลยว่าไอ้ฟ้าไม่มีทางชนะเราแน่นอนแค่ดูกันดิดูจากมืออย่างตึงเปรี้ยแล้วก็เรามาสร้างหัวกันบ้างดีกว่านะอย่าขอแบบเป็นกลมๆ มาแล้วกันกำลังดีและต่อมานะคะขาดไม่ได้เลยก็คือพระเจ้าเนี่ยชุดพระเจ้าคือสีอะไรสีขาวไงล่ะแต่ว่าอันนี้เราต้องสร้างด้วยมือนะฮะมันจะได้ดูสวยๆโอเคขอญาตสร้างต่อแบบรุ่นเร็วเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะรอผมแป๊บหนึ่ง
แล้วขออนุญาตเติมแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขานิดนึงก็คือสีเขียวๆนะจะได้ดูแบบไม่รำคาญหูรำคาญตามากเกินไปต่อมานะฮะผมว่าเป็นพระเจ้าแต่ไม่มีหนวดมันเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีหนวดนี่ผมขอเติมให้เขาเลยคราวสีขาวๆนะฮะมาแล้วเริ่มทรงดีขาดไม่ได้เลยก็คือดวงตาครับคุณผู้ชมแป๊บนึงนะดวงตาผมว่าเราใช้บล็อกโค้ดน่าจะดูดีสุดโคตรเท่มันเหมือนกับรถใหม่นี่แหละคนขายเคฟซีโอ้มายก็อดและนี่คือเทพเจ้าสุดของเราผมว่ามันขาดอยู่อย่างนึงว่ะเทพเจ้าสุดหรอแถวนี้ว่าผมว่าค่ะผมสร้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันควรมีเว้ยจะกินเหม็นๆนะตรงเนี้ยตรงนี้ด้วยของดีว่ะตอนนี้น่าเหลือเวลาประมาณสัก5นาทีได้ครับต้องรีบปั่นก่อนและนี่คือหมาผู้น่าสงสารผู้ถูกเทพเจ้าสาปให้กลายเป็นหมาและหมาตัวนี้ก็ร้องไห้จะนำทุกโลกผมได้ยินเสียงเหมือนมาไอ้ลิงเปิดไมค์เดี๋ยวแล้วแพ้มาได้ยังไงไอ้เลงเฮ้ยไอ้เลงอะไรเบียร์อะไรไอ้ดาวยอดมาเนี่ยไหนไหนว่าแล้วใครมันเสกแพ้อย่างเยอะไอ้มาไปเลยแอบดูนั่นไม่ได้เสกเว้ยคือแบบของวัวมันร้องไห้แล้วแพ้มันก็เกิดมาเองน้ำตาแห่งแพ้อย่างนั้นหรอน้ำตาแห่งแพ้กูจะออแล้วมึงไปหรือเวลา5ทีนะเว้ยรู้ป่ะเนี่ยชิวๆเว้ยเหลือด้วยนี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมันมาแล้วครับคุณผู้ชมต่อไปนะฮะต้องใช้ของที่เราได้มา Monster Spawner What เดี๋ยวนะถ้าผมลองวางไว้ที่มือตรงนี้มันจะ Wait What ผมลองวาง Spawner แล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวนะผมลองต้องการที่ขวาได้มั้ยโอ้ my god bro โอ้ยอย่างตึงโอ้ my oh my god โอ้เปล่าเนื้อเราใช้ไปแล้วอันต่อมาคือนี่ครับพระเจ้าถือลูกโลกมันจะเบียวสักแค่ไหนกันเชียวขอตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำการเลี้ยวออกมาโอ้บายโอ้บายก็อดบัวเอาล่ะผมว่าเราพร้อมที่จะแบบไปท้าดวลการประกวดแล้ว ผมบอกเลยว่าของเราชนะแน่นอนแต่ว่ามันยังไม่ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมมันยังมีพลังของพระเจ้ารอเราอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่ามันคืออะไร แล้วมันหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยไหนไอ้เจ้าเลงวิชามหานินจาทำน้ำเพื่ออะไรจริงๆแล้วกูคือแกกูคือแม่ใช่ไอ้ตบกูกูตายไหนเดี๋ยวขอดูเรื่องอับแบดเดย์ของเองหน่อยดิเอาเว้ยวะใช่แล้วนี่คือแบดเดย์นี่คือสุนัขผู้น่าสงสารสุนัขผู้ถูกสาปให้กลายเป็นสุนัขและติดเลือดไฟฟ้าบนหัวและก็ร้องไห้ออกมาจนโลกนี้กลายเป็นทะเลโอ้จินตนาการเองก็ใช้ได้นี่นึกว่าคนแต่งไทยเชนซอไททันอ้าไม่อันนี้เชนด็อกแมนฮะเจนโซด็อกฮะมันก็ดูเฉยๆนะมันก็แบบไม่ค่อยดูมีสตอรี่เท่าไหร่ไม่มีสตอรี่เหรอไหนๆดูของเองมาโย่และนี่คือวันแย่ๆของเทพเจ้าเว้ยโอ้ my god นี่จะบอกแล้วว่าเทพเจ้าสายฟ้าในตำราคนนั้นอะดูเห็นป่ะโพไซดอนชมพูด้วยหัวลงชมพูเนี่ยหรอพูดทำไมเนี่ยแต่รู้ป่ะว่าพระเจ้าเนี่ยเคยมีวันแย่ๆแล้วก็มีวันดีๆนะเว้ยใช่หรอแล้วเป็นโรคมันเบี้ยวได้ด้วยน่ะอย่างแรกนะเว้ยมึงดูแย่ระดับหนึ่งอ่ะจะเป็นอย่างนี้เว้ยไหนแย่ระดับหนึ่งมาเอ็งเห็นเปล่าอะไรสายบ้านหมุนก่อนรวบรวมสายฟ้าวิธีมือแล้วมึงดูโลกนะเว้ยโอ้ยก็เอาสุดตายแล้วเอาโลกหายไปแล้วสุดก็หายหมดเลยสายฟ้าหายไปแล้วแล้วรู้ไหมว่าใครชนะกูดิมึงเป็นมึงได้ยังไงก็เนี่ยกูยังเหลือรอดอยู่เลยลูกสมุนที่กูทิ้งไว้ประมาณล้านตัวอะไรไม่รู้ครับของผมคือชนะพวกเราโชว์พลังพิเศษเลยกูไม่ได้แล้วเป็นแบบปัญหาไปหมดเลยเนี่ยกูไม่รู้อะไรเนี่ยพระเจ้ากูยังโหดเป็นไงใครเชียร์ผมด่านแรกถือว่าเป็นฝ่ายชนะนะครับเราไปดูด่านสองกูพิงซี่ไปได้ไหมพิงซี่นะมึงและนี่คือโจทย์ที่สองครับแป๊บโอ้ my god นี่มัน AOV ด้วยว่ะอ๋อ AOV เหรอเดี๋ยวนี่มันกิจกรรมใหม่ของ AOV แจกหนักกิจกรร
รมรับสกินไทยเว้ยฟ้าโอ้ไม่ก็สกินอะไรอ่ะสกินเสือสมิงลิเลียน่ามีเอฟเฟคและสกินใหม่ของเอลสูเว้ยโอ้ซึ่งมันจะเริ่มวันที่30มีนาคมรับสกินเสือสมิงของลิเลียน่าแถมยังมีสิทธิ์ได้รับลุ้นรับ iPhone 15 Pro Max ด้วยโอ้ยโฟนเลยเหรอเออเอาล่ะรออะไรล่ะครับรีบเข้า ROV ไปรับสกินใหม่ของ ROV ลิเลียน่าและเอลสูเลยเข้าด่วนเลยเว้ยน้อยจอ2 What จอ2อะไรอ่ะเซเลเบชั่นงานเฉลิมฉลองเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ชนะใช่ป่ะนี่ต้องกั้นรั้วก่อนเดี๋ยวติดเชื้อโรคแพ้ใครชนะกูชนะมึงอะแพ้ฟอบงานเฉลิมฉลองผมคิดนะคุณผู้ชมงานเฉลิมฉลองเนี่ยมันก็น่าใกล้ถึงวันเกิดผมแล้วผมว่าเรามาสร้างงานวันเกิดผมดีกว่ามาสร้างงานวันเกิดดีกว่าก่อนมันงานวันเกิดมันต้องมีเรามีเค้กอะไรอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวต้องใช้บล็อกเยลโล่ใช่ป่ะเพื่อนออกไปเอ้าไม่ยกทำไมเนี่ยเฮ้ยเราว่าหมอเตรียมบล็อกที่ดีก่อนซึ่งเราเตรียมบล็อกประมาณดีกว่าที่เราเตรียมไว้ใช่แล้วเราจะเริ่มจากการสร้างเค้กครับเค้กเราผมว่าต้องมีประมาณ3ชั้นได้ประมาณนี้ชั้นแรกจะเป็นชั้นของอารมณ์แบบเนื้อเค้กกับมันๆเลยกำลังอร่อยเลยชั้นนี้ชั้นต่อไปผมว่าเราต้องเคลือบด้วยสตรอเบอรี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลสมัสลูมนี่เฮ้ยสวยใช้ได้เลยแล้วก็ต่อมาชั้นที่4 5 6แล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นบล็อกนี้เหมือนเดิมนะฮะโคตรจะเท่เลยแต่ผมว่าแค่นี้ไม่พอเว้ยเราต้องเคลือบมันด้วยครีมแบบวิปปิ้งครีมใช่ครับเราใช้บล็อกสโนว์ในการเคลือบมันบอกเลยว่าพูดแล้วหิวเลยใครหิวตอนนี้กดไลค์มาเลยฮะโอ้ยหิวจังเฮ้ยไอเล้งไอเนิร์ดทำอะไรเฮ้ยอะไรโอ้ยอย่าแบบดูได้เฮ้ยไปหมอนี่มันชอบกวนประสาทจริงๆเลยว่ะขอญาตรีบเลยไม่ได้การละเค้กชั้น1ผมว่าไม่น่าพอเราขอเพิ่มแบบเป็น2ชั้นได้ไหมอะไรประมาณนี้โย่เสริมสวยใช้ได้เลยว่ะเอาละเติมเลสตรงนี้เข้าไปโว้เวรี่กูดเวรี่กูดเวรี่กูดสวยแล้วอันนี้ผมว่าสวยแล้วต่อมาถ้าเราเคลือบด้วยมิสซี่คิมอีกรอบนึงเอาละผมว่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้เค้กเราสวยงามโคตรแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กด้วยเล่อัญมณีอีกนิดนึงสีม่วงแม่สวยงามจังแต่เพื่อนๆคุณผู้ชมรู้ว่าไอ้ฟ้ามันสร้างอะไรอ่ะไอ้ฟ้าสมองไอ้ลิงมันจะสร้างอะไรได้ใครสร้างทะเลทรายเย้ นี่คือเค้กสตรอเบอรี่งานเฉลิมฉลองเนี่ยมันก็ต้องมีเค้กใช่ไหมผมก็เลยเนี่ยสร้างเป็นเค้กสตรอเบอรี่ยักษ์ไปเลยให้คนแบบมาปาร์ตี้เค้กกันไม่ได้การละผมว่าไอ้ฟ้ามันก็สร้างเฉยๆนะแค่แล้วเราก็ต้องรีบเลยรีบก่อนเอ้ยไอ้เล้งเปิดไมค์แป๊บนึงดิอะไรมีอะไรเหลือเวลา5นาทีแล้วเว้ยอ๋อ5นาทีแล้วไงไม่เคยกลัวเว้ยเอาล่ะคุณผู้ชม let's go ต่อตอนนี้เรามีเค้กแล้วแต่ผมยังรู้สึกว่าเค้กเฉยอ่ะมันดูแบบไม่ค่อยพอนะมันต้องแบบมีในเรื่องของเทียนด้วยป่ะเทียนวันเกิดนี่เลยจัดให้โอ้มาแล้วครับเทียนวันเกิดของจริงต่อไปนะครับผมว่าเราต้องเปลี่ยนจากพื้นตรงนี้ก่อนให้กลายเป็นเรนโบว์ด้วยให้ดูสวยงามแล้วเป็นไงผมบอกแล้วว่าเค้กวันเกิดผมโคตรจะเท่อย่างสวยเลยอย่าแต่ผมว่าตรงนี้มีบ้านใช่ไหมถ้าเราล้อมรอบด้วยบ้านคิดอาจจะดูสวยงามมากกว่านี้โอเคเอาบ้านตรงนู้นดีกว่าและตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีแล้วของเราก็เหลือแค่การตกแต่งพื้นหญ้าเว้ยแค่พื้นหญ้าเสร็จก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าของเราเนี่ยโคตรจะ OMG เอาแล้วละตรงนี้ก็คือแค่เป็นแบบพื้นให้มันมาเชื่อมกันแบบสวยงามก็จบเราหมดเวลาครับตอนนี้เหลือแค่นิดนึงเองเราไม่เสร็จเลยเอลิสเสร็จยังไอ้สารก้าเสร็จยังผมเสร็จแล้วนะจริงเหรอไหนขอขึ้นไปดูหน่อยดิโว้บายเป็นยังไงเป็นยังไงนี่คืองานเฉลิมฉลองด้วยเค้กสวนเค้กในตำนานสวนขนมหวานนั่นเองว้าวเดี๋ยวขอเข้าไปดูของไอ้ลิงหน่อยดีกว่าเฮ้ยนี่เอ็งสร้างขนาดนี้เลยเหรอเป็นไงสตรอเบอรี่อันนี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็ตัวเนื้อจะเป็นเนื้อส้มว้าวสตอรี่ใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้นะครับมีลูกน้อยหนาที่แบบพร้อมจุดระเบิดแล้วก็ระเบิดได้เลย
นี่ดูนี่คือครีมสตรอเบอรี่ที่เอาผสมกับวิปครีมเอามาเป็นท็อปปิ้งรอบๆจริงเพื่อนแล้วเนี่ยเราสามารถได้ความขมความหวานก็คือความขมเนี่ยจากช็อกโกแลตชิพใช่ไหมแล้วก็ความหวานจากสตรอเบอรี่แล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยจากตัวเนื้อเค้กเองที่ผสมกับส้มแล้วความเหม็นจากมึงคุณผู้ชมไม่ต้องให้เกียรติคะแนนกันรอคอมเมนต์แล้วกันนะของไอฟ้ามาดูของผมดีกว่าโย่โอ้สวยดีและนี่คือเค้กงานวันเกิดของซาร่าก้าที่จะเกิดขึ้นอีก2เดือนข้างหน้าว้าสุดยอดไปเลยเค้กเห็ดลาเห็ดลาอะไรช็อกโกแลตผสมกับสตรอเบอรี่แถมมีวิปครีมเว้ยเห็ดลาบังสวิรัติกินคิสตันเองรู้ป่ะแค่นี้ไม่พอเว้ยอะไรคัมมอนมานี่มายืนนี่อะไรคุณจะทำไมดูที่หน้ากูดีๆนะเว้ยดูแล้วสิ่งที่แกจะเห็นต่อจากนี้นี่คืองานวันเกิดที่ดูแบบจะล่าเริงแต่ว่างานวันเกิดต่อไปขอต้อนรับเข้าสู่ไนท์แมร์ Welcome to the Underworld Underworld ก็สู่ Underworldนี่คืองานปาร์ตี้ของปีศาจดวงตาที่กำลังจับจ้องแกมองอยู่ตลอดเวลาแล้วมึงดูกูนี่คือราชานรกแล้วเป็นราชานรกไปแล้วเดี๋ยวเราให้สร้างอาสังสรรค์น่ารักไม่ใช่หรอเป็นโลกมันกลายเป็นสีดำมึนจะเป็นโลกจะกลายเป็นเค้กเลือดเนี่ยไม่พอปกติตรงนี้จะกลายเป็นแท่งเทียนใช่ไหมแต่นี่คือแท่งเทียนของแขนซอมบี้นี่เป็นอะไรเนี่ยมันบูชาปีศาจแล้วมันไม่ใช่วันเกิดแล้วธรรมดาครับธรรมดาเอ้ยเราแกบอกสบายเปล่าดิระวังนะเว้ยมันยังไงแกรอดได้ยังไงอ่ะโอ้อะไรเนี่ยมันไม่เป็นเคสเราสูตรคะแนนสูตรอะไรครับเขาเรียกว่ามี2ทีมก็ได้คะแนนเพิ่มเติมไงครับคะแนนเพิ่มเติมอะไรนี่มันไม่ใช่งานสังสรรค์ว้าวใครชอบเค้กของราชาปีศาจคอมเมนต์มาตอนนี้ได้เลยนะไอ้เนี่ยธรรมดาครับธรรมดาครับน้องพี่อย่าเก่งของเท่แต่ของผมสวยกว่านะแบร์และโจทย์ที่3ขาปั๊มว้าวอาชีพในฝันว่ะโอ้ my god ดีมจ๊อบเว้ยเอาละเอาสร้างเลยดีกว่าเว้ยเล่าเด็กกูชนะแน่นอนเว้ยเรางั้นเจอกันแหละดูเหมือนว่าไอ้ลิงเนี่ยมันยังไม่รู้อะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะเว้ยที่ทุกคนกำลังดูมาทั้งหมดเนี่ยมันคือความฝันครับใช่แล้วครับไอ้ลิงก็ฝันอยู่ด้วยใช่แล้วนะครับเราต้องทำให้มันตื่นขึ้นมาให้ได้จากโลกของความฝันใช่แล้วครับอย่างแรกเลยเราต้องเอายา invisibility มาก่อนเพื่อทำการให้มันตื่นขึ้นมานะฮะถามว่าตื่นยังไงอะหรอผมไปโชว์ให้ดูปั๊บเข้าให้ก็เดี๋ยวนี่คือสิ่งที่ไอ้ลิงสร้างวันนี้โอ้ยมันไวจังโอ้โหใช่แล้วไอ้ชิบในฝันเราก็คือนักบินอวกาศเราจะบินไปบนท้องฟ้าเราสร้างคนสวยเว้ยเราชนะไอ้ก้าวเว้ยคนภูมิใจเลยดูมันดูหน้าภูมิดูมันภูมิใจดิคุณผู้ชมแต่รู้ไหมว่ามันกำลังฝันอยู่ครับเดี๋ยววะต้องไปใกล้มันตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วครับคุณลิงตื่นได้แล้วครับตื่นสักทีต้องตื่นเราตื่นอยู่แล้วไม่ใช่หรือเราฝันอยู่เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันรู้สึกปวดหัวแปลกๆทำไมเราต้องไปนอนต้องตื่นหรอเราอยู่ในฝันหรอทำอะไรอ่ะมันเอาเตียงมันนอนตอนนี้ตื่นเจ้งฮัลโหลลิงได้ยินป่ะลิงได้ยินป่ะลิงเดี๋ยวลิงได้ยินป่ะจงเต้นมาแล้วตาดิตากี่เสาร์อย่างงี้บอกให้ตื่นยังไม่ตื่นสักทีตื่นแล้วเนี่ยเพื่อนกูตื่นแล้วแล้วไหนอ่ะมึงแล้วกูรอมึงแบบกูสร้างเสร็จแล้วเว้ยเพื่อนเป็นจรวดสุดที่อ้าวกูรอมึง3ชั่วโมงเพื่อนมึงไม่ได้สร้างอะไรเลยมึงนอนอย่างเดียวเลยมึงได้ไปแล้วกูสร้างเป็นจรวดสุดเท่แล้วมาหายไปไหนแล้ววะมึงนอนอย่างเดียวเลยกูสร้างไม่มีนะเห็นนอนอย่างเดียวแล้วนอนก็ไม่รู้กูเห็นตัวมึงแปลกๆว่ะเพื่อนเหรอไม่รู้อ่ะเพื่อนเดี๋ยวนี่ของผมที่ผมสร้างมา3ชั่วโมงอาชีพในฝันผมก็คือการเป็นนักแข่งรถโอ้ my god เนี่ยอย่าเป็นนักแข่งรถนะเนี่ยใช่แล้วแล้วมึงสร้างอะไรนะมึงสร้างอะไรกูสร้างเป็นจรวดอ่ะกูสร้างจรวดทะยานขึ้นฟ้ากูอยากเป็นนักบินอวกาศอ่ะไม่เห็นสร้างอะไรเลยกูสร้างแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับกูแล้ววันนี้ผมกินขาดอะไรวะกูสร้างชนะ3ตัวไอ้กา2คนระเบิดไปละ
ยไอ้กา